ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์ได้นำเสนอวิธีการเขียนภาพมอหินขาวค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดชัยภูมินะคะส่วนวิธีกรในวันนี้ก็คืออาจารย์ยุทธศักดิ์ลุมไทยสงฆ์ค่ะอาจารย์ยุทธศักดิ์สวัสดีค่ะครับสำหรับหิน2ก้อนสุดท้ายนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละก้อนกันแต่ว่ามันดูเป็นก้อนเดียวกันแต่เราจะแยกโดยใช้เทคนิคอะไรได้บ้างมาช่วยคะเราก็แยกโดยการแยกระยะของสีก็คือเพิ่มความเข้มของหุ่นตัวแรกนะครับแล้วก็หุ่นตัวที่2เราก็ลดค่าเขาลงครับค่ะคือใช้น้ำหนักของสีที่มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะแยกวัตถุ2ชิ้นออกจากกันนะคะอันนี้อาจารย์ใช้เทคนิคสีอะไรคะเทคนิคสีอะคริลิกครับอาจารย์ยุทธศักดิ์ใช้ผู้กันแบนขนาดเล็กแตะสีเหลืองร่างภาพวางตำแหน่งของก้อนหินทั้ง4ก้อนในแนวลึกเข้าไปจากนั้นร่างภาพในระยะหลังด้วยสีม่วงอมเขียวซึ่งเป็นกลุ่มของต้นไม้ก่อนระบายท้องฟ้าด้วยสีม่วงอ่อนจากนั้นระบายสีพื้นดินด้วยสีน้ำตาลอาจารย์ยุทธศักดิ์ลงสีเงาของก้อนหินที่ทอดลงบนพื้นด้วยสีม่วงอมน้ำเงินโดยระบายตามเงาจริงรวมทั้งเงาบนก้อนหินทั้ง4ก้อนในการทอดเงาเราก็ต้องดูจากหุ่นว่าการทอดเงายังไงที่จะให้มันอยู่กึ่งกลางของภาพไม่ได้เพราะว่าเราต้องการนำเสนอภาพตรงนี้เราจะให้มันเป็นจุดเด่นเราก็ต้องปรับตรงนั้นให้มันชัดเจนว่าเราจะต้องการให้มันเด่นตรงนี้ครับสำหรับสีของก้อนหินทั้ง4อาจารย์ยุทธศักดิ์ใช้สีน้ำตาลหลายเฉดระบายรองพื้นไว้โดยให้สีที่ก้อนหินก้อนที่2ก่อนเพราะเป็นสีน้ำหนักกลางแล้วไล่ไปที่ก้อนที่3และ4จากนั้นย้อนกลับมาให้สีก้อนแรกในน้ำหนักที่สว่างสุดเป็นก้อนสุดท้ายจากนั้นลงสีพื้นดินระยะหน้าด้วยสีน้ำตาลอมม่วงแล้วหันไประบายสีกลุ่มต้นไม้ระยะไกลด้วยสีเขียวอมฟ้าพร้อมกับเติมต้นไม้สีเขียวเข้มโดยจะใช้ผู้กันกลมขนาดเล็กแตะทิ้งทีผู้กันไว้แทนลักษณะของไม้ยืนต้นอาจารย์ยุทธศักดิ์เปลี่ยนมาใช้ผู้กันกลมขนาดกลางแตะเพิ่มแสงให้ก้อนหินแต่ละก้อนในลักษณะไล่สีสว่างแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักให้สีเข้มขึ้นตามระยะที่ไกลออกไปส่วนมากเราก็ดูจากตัวหุ่นว่าเรามาจับภาพรวมของมันว่าตัวก้อนหินก้อนนี้มันมีลักษณะยังไงตัวไหนที่เราเป็นภาพที่อยู่ข้างบนหรืออยู่ส่วนที่รับแสงได้มากที่สุดเราก็จะกำหนดส่วนนั้นให้มันชัดเจนส่วนเงาของหินแต่ละก้อนอาจารย์ยุทธศักดิ์เลือกลงสีม่วงทึมบริเวณเงาที่แบ่งไว้เพื่อให้มีความสมดุลกับแสงที่ตกกระทบกับก้อนหินแต่ละก้อนก่อนแตะสีชมพูทับลงไปให้เกิดมิติเป็นเหลี่ยมและกลมนูนของหินแต่ละก้อนที่อยู่ในเงารวมทั้งใช้สีม่วงเป็นตัวแบ่งก้อนหินก้อนที่3และสีให้ผลักออกจากกันที่เราวางมุมเงาของก้อนตัวหน้าครับโดยใช้สีม่วงเข้ามาตัดไว้ก่อนนะครับส่วนตัวหลังเราก็เอาสีเหลืองเข้ามาตัดระหว่างเหลืองกับม่วงมันก็ตัดกันมันจะทำให้เกิดระยะว่าอยู่คนละที่กันอาจารย์ยุทธศักดิ์กลับมาเน้นความลึกให้ร่องหินแต่ละก้อนอีกครั้งโดยใช้ผู้กันขนาดเล็กลากเส้นสีน้ำเงินเข้มทับลงไปตามส่วนที่เป็นสีของเงาก่อนแตะสีเหลืองอ่อนเพิ่มแสงตกกระทบบนพื้นดินบางส่วนเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่านผู้ชมคะถ้าเทียบสัดส่วนของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ภูเขาลูกไกลๆจะมีขนาดเล็กมากนะคะแต่ว่าในงานชิ้นนี้อาจารย์ยุทธศักดิ์เขียนให้มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะทำไมต้องเขียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นคะอาจารย์เพราะการเขียนแบ็กกราวด์ของภาพนะครับเราต้องการให้จุดเด่นของภาพมันชัดเจนขึ้นเราต้องสร้างแบ็กกราวด์ให้มันเข้มขึ้นเพื่อเราจะได้นำเสนอตัวที่เป็นจุดเด่นของภาพนะครับมันชัดเจนขึ้นครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพให้มีขนาดแตกต่างกันเพื่อที่จะให้จุดเด่นของภาพมีความโดดเด่นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ยุทธศักดิ์มากๆเลยขอบคุณมากค่ะดีครับ